ท่านผู้ชมครับวันนี้ที่โรงเรียนฤทธยวรรณาลัยนะครับมีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการนะครับหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ครูชั้นม.4 เพ็ญพาสอุทัชกุลนะฮะมีคลิปออกมาที่เด็กนักเรียนในห้องถ่ายเอาไว้ไปสอนวิชาสังคมประวัติศาสตร์แล้วก็ไปพาดพิงถึงพลเอกเปรมตินสุรานนท์ในทางที่ไม่ดีมากๆนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะก็ข่าวคราวนั้นก็พุ่งเป้าไปที่โรงเรียนแห่งนี้จนกระทั่งวันนี้ต้องมีการแถลงข่าวนำโดยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานครเขต2คุณอนันต์ศักดิ์ภูพลผันและคุณสุมนาธิคุณวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนฤทธยวรรณาลัยนะครับเนี่ยนะประเด็นที่มีการแถลงข่าวในวันนี้นะครับประเด็นหนึ่งก็คือจะมีการตอนนี้ได้มีการตั้งคณะกรรมการจากทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานครเขต2ให้มีการสอบสวนข้อเท็จจริงนะและสอบสวนทางวินัยกับเพ็ญพาสอุทัชกุลนะครับกรณีการสอนที่เข้าข่ายการเมืองอ่ะเดี๋ยวลองฟังประเด็นนี้ก่อนนะฮะรับผิดชอบนะคะเราเองเนี่ยเราก็ทำการตรวจสอบตามขั้นตอนทุกครั้งที่มีการจัดการเรียนการสอนในแผนการสอนที่คุณครูขออนุมัติสอนในแต่ละปีการศึกษาในแต่ละรหัสวิชาผ่านการตรวจสอบมีคณะกรรมการหลักสูตรดูแลชัดเจนแต่ในเรื่องที่เกิดขึ้นตามคลิปเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราคาดไม่ถึงจริงๆว่าจะมีเหตุการณ์อันนั้นเกิดขึ้นในตามคลิปที่เป็นสื่อนะคะ okay. แต่ถ้ามันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราก็ได้ดำเนินการทำตามระบบมันเป็นทัศนคติของคุณผอ.ครับก็ไม่เหมาะสมอยู่แล้วโอเคถ้าไม่เหมาะสมผมถามต่อว่าผอ.คิดว่าพลเอกเปรมจินสุรานนท์เนี่ยเป็นอย่างที่ครูส้มพูดในคลิปไหมครับตามการรับรู้เราไม่ได้คิดอย่างนั้นเลยนะคะเรารู้ว่าคลิปไม่เหมาะสมดิฉันเองก็ไม่ใช่ว่าจะต้องมาไปปกป้องคลิปนี้มันไม่เหมาะสมโอเคถ้าคิดว่าพลเอกเปรมไม่ได้เป็นอย่างที่ทำคลิปนั้นแสดงว่าพอครูส้มนี่ได้หมิ่นประมาทของพลเอกเปรมไหมครับต้องไปดูกฎหมายหมิ่นประมาทคือในตัวเองเนี่ยเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนนะคะดิฉันไม่ได้เป็นผู้พิพากษาแต่ด้วยความเป็นประชาชนหนึ่งคนเนี่ยเราก็เห็นค่ะว่ามันไม่เหมาะสมดิฉันเองก็เป็นลูกทหารไม่ใช่ว่าไม่เกี่ยวฮะลูกทหารคือเราก็เติบโตแต่ท่านต้องคืออันนี้เราพูดคุยกันนะคะเราไม่ได้มาโต้เถียงเราก็เติบโตมาในสังคมในประวัติศาสตร์ที่เราได้รับรู้กันมาในส่วนตัวแล้วถ้าพูดในส่วนตัวถามว่ามันเหมาะสมไหมเราตอบได้เลยว่าไม่เหมาะสมจึงได้ตั้งกรรมการสืบข้อเท็จจริงโดยที่ไม่มีการร้องจากใครเลยนะคะที่เราได้คลิปมาเนี่ยปกติแล้วต้องมีผู้ร้องโรงเรียนถึงจะตั้งกรรมการถูกไหมคะแต่พอเราเห็นคลิปที่มันไม่เหมาะสมเราก็รีบรายงานผู้บังคับบัญชาแล้วก็รีบตั้งกรรมการอ๋อได้คลิปมาจากไหนครับผู้ปกครองส่งมาให้ค่ะแล้วถามว่าคลิปนี้ใช่ครูเราไหมเพราะว่าเห็นสภาพห้องแล้วมันมีเพจว่ามันมีเขาเรียกอะไรนะที่เป็นอยู่ตรงกระดานดาวหน้าห้องนะคะมันเราก็จำได้ว่าเอ้ยอันนี้มันเป็นของโรงเรียนจริงก็เลยต้องรีบดำเนินการค่ะเราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะนี่นะอันนี้เป็นช่วงที่ครูได้มีการแถลงนะครับแล้วก็ทางผอ.ท่านนี้ยังบอกด้วยนะครับว่าเพิ่งเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เป็นครั้งแรกปกติแล้วโรงเรียนจะมีเจ้าหน้าที่คอยจัดหลักสูตรให้เข้ากับการเรียนการสอนของทางโรงเรียนตอนนี้คณะกรรมการของโรงเรียนพิจารณาแล้วว่าเพ็ญพาสผิดจรรยาบรรณวิชาชีพก็เลยให้พักหยุดการสอนแล้วก็ให้ย้ายไปทำงานในตำแหน่งอื่นเป็นการชั่วคราวที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานครเขต2เพื่อให้แยกจากนักเรียนนะครับจนกว่าจะมีการสอบสวนด้านวินัยจากกระทรวงศึกษาให้เสร็จเรียบร้อยซะก่อนแล้วค่อยพิจารณาโทษอีกครั้งหนึ่งนี่นะตอนนี้ก็รอการพิจารณาของคณะกรรมการจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานครเขต2นี่นะอันนี้เรารออยู่ตรงนี้อีกประเด็นนึงท่านผู้ชมฮะประเด็นเรื่องของเด็กนักเรียนชั้นม.4ที่เป็นคนถ่ายคลิปปรากฏว่ามีข่าวว่าน้องคนนี้ถูกข่มขู่นะฮะเดี๋ยวลองฟังจากผอ.ดูนะฮะคุยกันกับคุณพ่อกลุ่มเด็กที่เข้าไปข่มขู่น้องครับทางตัวอาจารย์เองได้มีการให้คำแนะนำยังไงบ้างครับอันนี้เราไม่ทราบเลยว่ามีเด็กกลุ่มไหนไปข่มขู่นะคะแต่ว่าผู้ปกครองเนี่ยได้คุยกันกับคุณพ่อและคุณพ่อกับคุณย่าทราบว่าพานักเรียนไปแจ้งความเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือเป็นสิทธิ์ของผู้ปกครองคือเราเนี่ยจะไปถามเด็กโดยตรงก็ไม่ได้เพราะเด็กมีพรบคุ้มครองอยู่เพราะทำอะไรก็จะต้องผ่านผู้ปกครองน้องก็เป็นยังไงบ้างครับแรกก็คงเครียดนะคะแต่วันนี้สภาพดีขึ้นเมื่อสักครู่ก็ได้คุยกันนะค
ป็นยังไงบ้างเด็กๆก็บอกว่าดีขึ้นนะคะแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาเนี่ยกังวลเรื่องของการสอบอย่างเดียวนะคะส่วนเรื่องที่น่าจะเป็นผู้ปกครองคุณย่านะคะที่แบบว่ากำลังจะเอาเรื่องอะไรประมาณนั้นก็เราก็ไม่ก้าวล่วงคืออันนั้นเป็นสิทธิ์ที่ผู้ปกครองสามารถทำได้นะคะแต่เราก็เป็นห่วงเรื่องความรู้สึกของเด็กกลัวว่าเพื่อนเด็กหรืออะไรอย่างเงี้ยก็พยายามเน้นย้ำกับคุณครูนะคะโดยเฉพาะในระดับม.4ให้ช่วยกันดูแลนักเรียนนั่นกลุ่มเด็กเนี่ยนะเพราะมันมีข่าวว่ามีกลุ่มเด็กหรือว่ากลุ่มเพื่อนที่ไม่เห็นด้วยกับที่น้องม.4คนนี้เนี่ยถ่ายคลิปออกมาก็มีการไปข่มขู่นะฮะก็เลยมีการถามว่าแล้วครูในฐานะผอ.ของโรงเรียนนั้นจะมีการดูแลเด็กนักเรียนยังไงบ้างนี่นะฮะในขณะเดียวกันอีกด้านหนึ่งวันนี้นะฮะคุณศรีสุวรรณจันยาก็ไปยื่นเรื่องร้องเรียนไปที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับเพื่อให้เอาผิดครูของโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัยที่สอนวิชาประวัติศาสตร์โดยพาดพิงบูลลี่ไปถึงพลเอกเปรมตินสุรานนท์นะครับนี่นะฮะซึ่งคุณศรีสุวรรณบอกว่าการสอนในลักษณะแบบนี้เนี่ยเห็นได้ชัดว่ามีเจตนาจะปลูกฝังค่านิยมและแนวคิดผิดๆที่มีต่อการเมืองและการปกครองของไทยให้กับเด็กนักเรียนที่ครูคนนี้สอนแล้วก็ฟังดูแล้วอาจจะไปก้าวล่วงการสอนนั้นอาจจะไปก้าวล่วงกระทบกับสถาบันพระมหากษัตริย์เพราะว่าพลเอกเปรมมีอีกสถานะหนึ่งก็คือเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ด้วยนี่นะวันนี้ก็ไปยื่นเรื่องถึงกระทรวงศึกษาธิการนะครับบูลลี่พลเอกเปรมซึ่งท่านเองก็เป็นถึงอดีตนายกรัฐมนตรีอดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษแล้วยังทำหน้าที่เป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ด้วยดังนั้นการที่ไปบูลลี่ท่านนะครับในเรื่องที่ไม่เหมาะสมเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องใหญ่และเป็นเรื่องสำคัญที่สังคมไทยจะยอมรับเรื่องเหล่านี้ไม่ได้แล้วก็มันก็เป็นผลสะท้อนที่หลายคนนะครับติงมาโดยตลอดว่าในสถาบันการศึกษาไม่ว่าจะระดับโรงเรียนนะครับหรือระดับอุดมศึกษานะครับแม่พิมพ์ของชาติเนี่ยพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงแนวคิดในการสอนเด็กไปในทางที่อาจจะบูลลี่รัฐบาลหรือบูลลี่กระทบกระเทียบไปถึงสถาบันซึ่งเราพยายามจับผิดเรื่องนี้มาโดยตลอดนะครับแต่ก็ยังไม่มีหลักฐานสักทีหนึ่งกระทั่งมีน้องนักเรียนคนนี้นะครับกล้าที่จะคลิปนะฮะการสอนของครูคนดังกล่าวเนี่ยออกมาโพสต์เผยแพร่ในสาธารณะนะครับซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดีลักษณะนี่นะฮะคุณศรีชวนบอกว่าน่าจะมีความผิดตามพ.ร.บ.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ.2547ด้วยนะผู้อำนวยการคนใหม่ก็มาที่นะครับก็วันนี้ท่านผู้ชมฮะในที่แถลงข่าวของโรงเรียนนะครับก็นอกจากมีตัวผอ.คุณสุมนานะครับก็ยังมีคุณอนันตศักดิ์ภูพลผันผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานครเขต2นะครับมีคุณอนนท์กลิ่นแก้วนะครับแกนนำสปปส.มีคุณนพดลพรมภาสิทธิ์นะครับประธานสชอ.เข้าไปด้วยก็เป็นความใจกว้างของท่านผอ.นะใช่ที่ให้สองคนนี้เข้าไปใช่ แล้วเราก็จะเสียงได้ฟังเสียงเมื่อสักครู่ได้ฟังไปแล้วว่าเสียงผู้ชายที่ซักถามก็คือเสียงของคุณนพดลพรมภาสิทธิ์ที่ถามท่านผอ.โดยเฉพาะยิ่งถามแบบตรงๆเลยนะครับว่าผอ.คิดว่าที่เพนพาดพูดนะให้กับนักเรียนฟังเนี่ยพลเอกเปรมเนี่ยเป็นตามนั้นไหมเป็นไปตามที่เพนพาดอุทัศกุลเนี่ยพูดไหมพอคิดว่าเป็นไปตามนั้นไหมพลเอกเปรมพอไม่ตอบตรงๆผมยังงงเลยพอวนอยู่แต่คำว่าก็ไม่เหมาะสมอะค่ะก็ไม่เหมาะสมนะก็ไม่เหมาะสมก็ชัดอยู่แล้วล่ะนะคำว่าไม่เหมาะสมนะและอย่างนี้เนี่ยคือพี่นพดลก็ยังถามต่อว่าแสดงว่าผอ.เห็นว่าพลเอกเปรมไม่ได้เป็นไปตามที่คุณเพนพาดพูดใช่ไหมก็คำว่าไม่เหมาะสมก็บอกอยู่แล้วอย่างนั้นแสดงว่านี่เป็นการหมิ่นประมาทไหมแต่เราก็ไม่ใช่ศาลนะเนอะ
ผอ.ก็ไปไม่ถูกเหมือนกันนะฮะความจริงเรื่องนี้ถ้าเกิดซักถามมันจริงๆเนี่ยยังมีอีกเยอะยังมีรายละเอียดอีกมากผอ.ก็ทราบนะฮะว่าเด็กเนี่ยไม่ใช่อยู่ๆเนี่ยมาเอามือถือขึ้นมาถ่ายนะฮะตามข่าวตอนต้นที่ย่าของเด็กบอกกับคุณนพดลเนี่ยย่าเป็นคนที่บอกให้หลานเนี่ยถ่ายใช่ก็แสดงว่าก่อนหน้านี้เนี่ยครูคนนี้เนี่ยคงจะเคยสอนแบบประมาณนี้มาแล้วแล้วเด็กเนี่ยมาบอกผู้ปกครองผู้ปกครองจึงแนะนำว่าถ้าทำอีกหนูถ่ายรูปมาเลยถ่ายคลิปมาเลยเด็กก็เลยถ่ายที่เมื่อเช้าเราถามผอ.เนี่ยครับว่าเพนพาดเนี่ยเคยทำแบบนี้ไหมหรือว่าเคยจัดกิจกรรมในจุดหนึ่งของโรงเรียนและเป็นลักษณะแบบอิงการเมืองตามแนวคิดของตัวเองเนี่ยมีไหมผอ.ก็ปฏิเสธว่าไม่มีครับนะแต่เนี่ยคนเขาก็ไม่เชื่อหรอกว่านี่เป็นครั้งแรกนะฮะแล้วก็นายอนันตศักดิ์ภูพลผันผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพนะวันนี้ก็ร่วมแถลงกับผอ.นะนายคนนี้นะฮะนายคนนี้บอกว่าหลังจากได้รับเรื่องร้องเรียนมาจากทางโรงเรียนวิทยาวรรณาลัย23ธันวาคมนะครับทางคุณตรีรุจเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษามีคำสั่งให้รีบเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงซึ่งขณะนี้ได้มีการตั้งคณะกรรมการจากทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานครเขต2ให้มีการสอบสวนข้อเท็จจริงและทางวินัยเพนพาดอุทักกุลถึงกรณีการสอนที่เข้าข่ายการเมืองซึ่งต้องขอเวลาในการสอบสวนข้อเท็จจริงเพราะกรณีนี้ถือว่าเป็นกรณีพิเศษที่จะต้องเร่งดำเนินการหากพบว่ามีการกระทำความผิดจริงก็ว่าไปตามกฎของกระทรวงศึกษาธิการนะฮะก็หวังว่าคุณอนันตศักดิ์เนี่ยคงไม่ได้ขอเวลานานนะเพราะอย่าลืมว่าวันที่20คือวันที่เขาสอนแล้วเด็กอัดคลิปก่อนที่ทางโรงเรียนจะส่งเรื่องมาที่คุณเนี่ยทางโรงเรียนเนี่ยได้ตั้งรองผอ.แล้วก็คุณครูอยู่3ท่านเป็นคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วชุดนี้เนี่ยระบุมาเลยว่าผิดจริงเพราะมันไม่ต้องดูอะไรมากไงใช่คลิปมันก็ชัดเจนอยู่แล้วไม่ซับซ้อนใช่คือคุณอนันตศักดิ์บอกว่าต้องขอเวลาในการสอบสวนเรื่องนี้เพราะเป็นกรณีพิเศษไม่ต้องขอเวลานานนะฮะคือไม่ต้องขอเวลาแบบ10วัน15วันเอาคลิปมาเปิดมันก็ชัดอยู่แล้วว่าเขาพูดอะไรใช่ใช่ไหมฮะฉะนั้นสิ่งที่ถ้าคุณอนันตศักดิ์ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะถอนรากถอนโคนครูคนนี้นะต้องเรียกมาสอบใช่แล้วต้องสอบให้ลึกไปกว่าคลิปเพราะคลิปมันชัดเจนอยู่แล้วคลิปเนี่ยคุณไม่ต้องไปสอบแล้วมันผิดมันก็ชัดอยู่แล้วใช่ไหมฮะใครฟังก็แบบเดือดดาลคุณมีหน้าที่ต้องไปสอบว่าครูคนนี้เนี่ยเพนพาดเนี่ยเคยสอนแบบนี้เนี่ยออกนอกหลักสูตรมากี่ครั้งแล้วถ้าจะให้ดีนะคุณต้องสอบถามเด็กคุณต้องเชิญเด็กมาสอบถามอย่าไปสอบถามจากเจ้าตัวอย่างเดียวเพราะเจ้าตัวเนี่ยให้การภาคเศษนะฮะคือรับบ้างไม่รับบ้างรับว่าเวลามันเหลือก็เลยเพิ่มเติมความเข้าใจแต่ไม่ยอมขอโทษไม่ยอมขอโทษไม่ยอมรับว่าสิ่งที่ตัวเองสอนเนี่ยมันผิดทั้งที่นอกหลักสูตรผอ.ก็บอกกับเราเช้าวันนี้นะฮะไอ้วิชาประวัติศาสตร์แล้วสอนหัวข้อการปกครองระบอบเผด็จการเนี่ยไม่มีอยู่ในหลักสูตรแต่เธอคนนี้เนี่ยเอามาสอนได้อย่างไรฉะนั้นเนี่ยถ้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะทำเรื่องนี้ให้มันแบบสิ้นกระแสความต้องสาวไปถึงตรงนั้นเลยและถ้าจะให้ดีนะต้องสาวไปด้วยว่านอกจากเพนพาดอุทัศกุลแล้วนะมีใครอีกครูคนอื่นมีอีกไหมที่มีแนวคิดแบบนี้ครับคุณไปหาดูได้ในเพจสตรีทฮีโร่เขาลงภาพที่ครูส้มเนี่ยไปยืนทำกิจกรรมเนี่ยไอ้เนี่ยมันที่ไหนไอ้เนี่ยมันที่ไหนมันใช่โรงเรียนลิทยวรรณาลัยไหมมันใช่ไหมถ้ามันใช่เนี่ยคนไหนครูส้มและอีก2คนคือใครเนี่ยคือสิ่งที่สำนักงานเขตพื้นที่ต้องไปสอบคุณถึงจะขอเวลาสอบนานเป็นพิเศษได้ครับแต่ถ้าเกิดสอบและจะมาบอกว่าตามคลิปผิดจริงอันนี้เสียเวลามันผิดอยู่แล้ว
คุณต้องสอบให้มากกว่านั้นต้องขยายผลออกไปใช่ว่าโรงเรียนฤทธิยวรรณาลัยเนี่ยมันเป็นแบบนี้มานานแค่ไหนแล้วเพิ่งเกิดขึ้นมากับครูคนนี้เหรอมีครูคนอื่นไหมนะเชิญเด็กมาพูดคุยเชิญเด็กคนที่ถ่ายคลิปนั่นแหละเชิญน้องเข้ามาคุยนะแล้วเนี่ยเวลาสอบครูส้มเนี่ยให้ครูส้มชี้เลยเนี่ยที่ยืนอยู่เนี่ย3คนเนี่ยครูคือคนไหนคุณต้องมีฉบับที่เขาไม่ปิดหน้าอยู่แล้วถูกไหมใช่และอีก2คนเนี่ยคือใครสอนวิชาอะไรแล้วตอนนี้คุณกำลังทำกิจกรรมอะไรมันถึงมีการชู3นิ้วเห็นไหมถึงมีการชู3นิ้วตั้งอยู่เนี่ยเออมันเรื่องอะไรฮะเรื่องอะไรกันอยู่ทำกิจกรรมอะไรกันอยู่ไอ้เนี่ยที่ไหนที่โรงเรียนหรือที่ตลาดสดใช่ไหมฮะอันนี้ต้องฝากคุณอนันตศักดิ์ภูพลผันนะฮะถ้าคุณจะใช้เวลาเนี่ยคุณต้องทำเรื่องแบบนี้ให้มันสุดๆไปเลยขยายผลออกมาด้วยใช่ไม่ใช่ว่าครูส้มผิดหรือไม่ผิดนะใช่ขยายผลออกมาว่าเนี่ยเขาทำอะไรไปแล้วบ้างใช่นะแล้วความจริงแล้วเนี่ยนอกจากม.4 ห้องนั้นแล้วเนี่ยเคยสอนห้องอื่นอีกด้วยไหมใช่ที่มีเนื้อหาแบบนี้ก็สอบถามเด็กนักเรียนได้นะใช่มันไม่ธรรมดาเหรอฮะเวลาเหลือและแบบเตรียมสไลด์ภาพมาเลยพลเอกเปรมอ่ะมีภาพลุงตู่ด้วยโอ้โหนี่แบบเผื่อเอาไว้เลยอ่ะมันฟ้องว่าจงใจว่าจงใจกูสอนวิชาประวัติศาสตร์วันนี้กูต้องเหลือเวลาไว้แน่เพื่อที่จะโชว์สไลด์เพื่อจะพูดเรื่องนี้เพื่อจะพูดเรื่องนี้เนี่ยเนี่ยพยายามมันก็บอกอยู่แล้วมันบอกถึงเจตนาอยู่แล้วใช่ไหมฮะตัวผอ.ก็ตรงไปตรงมาฮะไม่ต้องอ้ำอ้ำอึ้งอึ้งนะฮะคืออย่าให้ปลาเน่าตัวนี้มันอยู่ในโรงเรียนของเราอย่าให้ปลาเน่าตัวนี้มันอยู่ในเข่งเดี๋ยวมันพานจะเน่ากันหมดนะฮะตัวผอ.ก็จะเน่าไปด้วยตอบไปตรงๆเลยนะฮะแล้วก็วันนี้นะครับรายงานข่าวจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับจากจิ้งจกตัวหนึ่งที่อยู่แถวด้านขวาของห้องประชุมนะฮะช่วงหนึ่งการประชุมพลเอกประยุทธ์ปรารภถึงนโยบายหาเสียงของบางพรรคนะบอกว่าจะหาเสียงอะไรเนี่ยช่วยดูงบประมาณของประเทศด้วยใครเป็นนายกหรือว่ารัฐบาลต่อเนี่ยปวดหัวแน่นอนถ้าหาเสียงแบบนี้ครับก็เข้าใจว่าอยากดูแลประชาชนนะเหมือนกันแต่บางเรื่องเช่นล้างหนี้ยกให้หมดจะเอาเงินมาจากไหนนะครับนี่ฮะท่านปรารภในที่ประชุ มว่าหาเสียงอะไรเนี่ยเฮ้ยมึงดูงบประมาณด้วยดูด้วยนะครับแล้วก็ปรารภถึงเรื่องฉายาปี65ที่สื่อมวลชนประจำทำเนียบตั้งไว้แล้วโดนกันหมดแล้วท่านก็ยกตัวอย่างขนาดคุณดอนรัฐมนตรีต่างประเทศยังโดนฉายาลุ่มดอนๆเจออย่างนี้ใครจะไม่โมโหบ้างโดนหาว่าทำเอเปกสู้ครั้งก่อนไม่ได้แต่เวลาตนไปต่างประเทศก็มีแต่คนชื่นชมทั้งนั้นนะครับและมาถึงช่วงการประชุมหารือถึงวาระการแต่งตั้งอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรท่านผู้ชมฮะตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอรายชื่อคุณสุพิชพิทักษ์ธรรมในตำแหน่งอธิบดีกรมฝนหลวงนะครับโดยนายสุนทรปานแสงทองรัฐมนตรีช่วยเกษตรและสหกรณ์ได้ยกมือทักท้วงไม่เห็นด้วยครับคือกระทรวงเกษตรเสนอคนนี้รัฐมนตรีช่วยเกษตรคุณสุนทรนะครับไม่เห็นด้วยทำให้นายกถามไปยังเลขาครม.ว่าทักท้วงแบบนี้เนี่ยได้ไหมเลขาครม.ชี้แจงว่าทำได้ครับจากนั้นที่ประชุมผ่านการพิจารณาเรื่องนี้ไปประชุมเรื่องอื่นต่อจนกระทั่งจบการประชุมทุกวาระแล้วนะครับคุณจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์รองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาหารืออีกครั้งบอกว่าผมกำกับดูแลกระทรวงเกษตรและได้โทรศัพท์พูดคุยกับคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรที่ไม่ได้อยู่ในที่ประชุมยืนยันเสนอคุณสุพิชพิทักษ์ธรรมเป็นอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรก็ทำให้พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกแย้งว่าตำแหน่งอธิบดีกรมฝนหลวงเป็นโควต้าในกำกับของรัฐมนตรีพลังประชารัฐตกลงกับคุณเฉลิมชัยบอกไว้แล้วว่าจะเป็นคนอื่นไม่ใช่คนชื่อสุพิชตามที่คุณจุรินทร์เสนอนะจนกระทั่งพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยต้องออกความเห็นว่า
ในที่ประชุมครม.เนี่ยก็เป็นที่ศักดิ์สิทธิ์ไม่ควรยกเรื่องโควต้าพรรคมาพูดกันและตามกฎหมายผู้มีอำนาจแต่งตั้งอธิบดีคือปลัดกระทรวงเกษตรทำให้คุณสันติพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีช่วยคลังผู้สนับสนุนพลเอกประวิตรว่าเมื่อมีการแบ่งงานกันแล้วก็ควรให้เกียรติรัฐมนตรีช่วยที่กำกับดูแลหน่วยงานต่างๆไม่เช่นนั้นจะมีรัฐมนตรีช่วยไว้ทำไมขณะที่คุณจุรินทร์ยืนยันหลักการเดิมว่าเป็นสิทธิของรัฐมนตรีว่าการในการแบ่งงานในกระทรวงจะมอบหมายให้ใครทำอะไรก็ทำให้นายกตัดบทเลยตอนนั้นนะว่าเอาให้ครม.ผ่านเรื่องนี้ไปก่อนก็แล้วกันนะผ่านไปพร้อมกับตำแหน่งอื่นอีก11คนนะระหว่างนี้ยังอยู่ในขั้นตอนเปลี่ยนแปลงได้หลังการประชุมครม.ท่านผู้ชมฮะพลเอกประวิตรได้เรียกเลขาครม.ไปคุยค่อนข้างนานครับและมีรัฐมนตรีหลายคนเข้าไปพูดคุยด้วยผมสรุปให้เข้าใจแบบนี้อีกครั้งนึงนะวันนี้คุณจุรินทร์เสนอชื่อคุณสุพิษเป็นอธิบดีกรมฝนหลวงครับคุณสุนทรปานแสงทองรัฐมนตรีช่วยเกษตรเป็นรัฐมนตรีช่วยเกษตรคนล่าสุดเป็นโควต้าของพรรคพลังประชารัฐคุณสุนทรเนี่ยเป็นรัฐมนตรีกลุ่มปากน้ำยกมือทักท้วงไม่เห็นด้วยขณะคุณจุรินทร์เสนอนะคุณสุนทรรัฐมนตรีช่วยเกษตรไม่เห็นด้วยนายกก็เลยถามไปที่เลขาครม.ทำได้ไหมเลขาบอกทำได้นะครับคุณจุรินทร์ก็เลยบอกว่าตัวเองดูแลกำกับกระทรวงเกษตรเพราะเป็นรองนายกครับและผมโทรศัพท์คุยกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรก็คือเลขาธิการในพรรคประชาธิปัตย์คุณเฉลิมชัยคุณเฉลิมชัยก็บอกว่ายืนยันเสนอชื่อคุณสุพิษพลเอกประวิตรบอกว่าตำแหน่งอธิบดีกรมฝนหลวงเนี่ยมันเป็นโควต้าในกำกับของรัฐมนตรีพลังประชารัฐในโควต้ารัฐมนตรีพลังประชารัฐพูดง่ายๆว่าในโควต้าของรัฐมนตรีช่วยชื่อคุณสุนทรปานแสงทองที่เขาทักท้วงพลเอกอนุพงศ์บอกว่าที่ประชุมครม.เนี่ยมันไม่ควรจะมายกเรื่องโควต้าพรรคมาพูดกันคุณอนุทินคนนี้เนี่ยสวนพลเอกประวิตรนะคุณอนุพงศ์เนี่ยใช่ฮะน้องป๊อกเนี่ยสวนพี่ป้อมไม่ควรพูดเรื่องโควต้าใช่ลุงป้อมบอกว่าอธิบดีเนี่ยมันเป็นโควต้าของรัฐมนตรีในพรรคพลังประชารัฐแม้รัฐมนตรีคนนั้นจะเป็นช่วยแต่มันเป็นโควต้าของเขาคุณอนุพงศ์บอกในที่ประชุมครม.อย่ามาพูดเรื่องโควต้าพรรคเลยคือพรรคโควต้าพรรคมันเป็นเรื่องการเมืองครับแต่นี่เป็นรัฐมนตรีรัฐบาลนะคุณสันติเลขาธิการพรรคของลุงป้อมก็เลยสวนไปที่คุณอนุทินและขอโทษนะคุณอนุพงศ์คือเมื่อมีการแบ่งงานกันแล้วเนี่ยก็ควรให้เกียรติรัฐมนตรีช่วยสิครับให้เกียรติรัฐมนตรีช่วยที่กำกับดูแลหน่วยงานสิครับไม่เช่นนั้นเนี่ยคุณจะมีรัฐมนตรีช่วยไว้ทำไมครับก็ช่วยลุงป้อมอธิบายแต่ที่ถ้าเป็นไปตามนี้นะฮะน่าสนใจว่าลุงป๊อกสวนลุงป้อมเดี๋ยวนั้นเลยเดี๋ยวนั้นเลยเดี๋ยวนั้นเลยเพราะลุงป้อมเป็นคนบอกมันเป็นโควต้าของพรรคพลังประชารัฐเป็นโควต้าของพรรคผ่านทางรัฐมนตรีช่วยเกษตรแม้ว่าการจะเป็นคนของประชาธิปัตย์แต่ว่ากรมฝนหลวงเนี่ยรัฐมนตรีช่วยในพรรคพลังประชารัฐเป็นคนดูแลฉะนั้นเนี่ยคุณจุรินทร์จะบอกว่าคุยกับรัฐมนตรีว่าการแล้วจะให้คนนี้ไม่ได้เพราะรัฐมนตรีช่วยของพรรคผมต้องรู้เรื่องและเขาทักท้วงน่าสนใจฮะน่าสนใจนะฮะซึ่งที่สุดแล้วก็ไม่จบไม่จบเลื่อนไปก่อนเพราะเลื่อนไปก่อนเลื่อนผ่านไปก่อนฉะนั้นเดี๋ยวลองดูนะว่าหลังปีใหม่ไปแล้วการประชุมครม.นัดแรกก็คือวันที่3มกราคมปี66ปีหน้าเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยถ้าเข้าสู่ที่ประชุมครม.เนี่ยสุดท้ายจะลงเอยยังไงใช่วันนี้นะฮะวันนี้เนี่ยเมื่อลุงป๊อกสวนลุงป้อมแล้วถ้าเกิดลุงตู่เนี่ยตัดสินเลยไม่เลื่อนวาระนี้ตัดสินให้มันจบสิ้นกระบวนความส่งท้ายปีเนี่ยเอาให้มันจบไม่ต้องข้ามไปปีหน้าอย่าคาราคาซังก็อยากจะรู้นักว่าลุงตู่เนี่ยจะอยู่ข้างไหนซึ่งมันต้องออกฝั่งใดฝั่งหนึ่งแน่ถูกต้องแม่ผมอยากรู้จริงๆนะฮะ
คือท่านนายกต้องเด็ดขาดนะผมเชื่อว่าจากนี้ไปเนี่ยถ้าท่านนายกเด็ดขาดท่านนายกจะได้ใจพี่น้องประชาชนท่านผู้ชมฮะวันนี้กลุ่มคนรักสถาบันนะมากกว่า30คนสวมใส่เสื้อสีเหลืองพร้อมชูป้ายข้อความให้กำลังใจรองศาสตราจารย์อัศวินีหวานจริงอดีตคณบดีคณะวิจิตรศิลป์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่เดินทางไปแจ้งความดำเนินคดีที่สถานีตำรวจภูธรภูพิงราชนิเวศที่เชียงใหม่กับกลุ่มผู้ไม่หวังดีที่โพสต์จาบจ้วงสถาบันและโพสต์วิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องส่วนตัวทางโซเชียลมีเดียทาง Facebook ไปพร้อมกับทนายความคุณไกรยงหงสาคำและก็มีอาจารย์อุดมนะฮะสามีของอาจารย์เนี่ยไปให้กำลังใจด้วยนะครับอาจารย์อัศวินีก็ได้เริ่มเข้าแจ้งความในวันนี้ฮะตอนประมาณสัก11โมงนะครับไปที่ชั้น3ฮะแล้วก็ให้การกับตำรวจประมาณสักชั่วโมงครึ่งนะครับนี่ฮะเพื่อดำเนินคดีอะค่ะเกี่ยวกับกฎหมายอาญาแผ่นดินนะคะก็คือในส่วนของเพจที่เป็น Facebook ของส่วนตัวนะคะก็คือมีผู้ที่เขียนข้อความแล้วก็มีภาพที่ไม่เหมาะสมนะคะที่เข้าข่ายว่าผิดกฎหมายก็เลยต้องมาแจ้งให้ทางตำรวจช่วยดำเนินการต่อค่ะทางด้านกฎหมายค่ะในส่วนนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของตำรวจที่จะต้องดำเนินการต่อไปนะคะว่ามีข้อความอะไรที่หมิ่นนะคะแล้วก็ไม่บังควรนะคะแล้วก็ไม่เหมาะสมไม่ถูกต้องที่นำมาโพสต์ในส่วนที่เป็นFacebook ของส่วนตัวนะคะของตัวดิฉันเองก็คืออัศวินีหวานจริงนะคะ Facebook ที่ซึ่งจะมีเพจด้วยค่ะที่นำภาพโปรไฟล์ของเราเนี่ยไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตนะคะแล้วก็ไม่ได้ขอและที่สำคัญคือในเพจนั้นก็มีสิ่งที่ไม่เหมาะสมแล้วก็เข้าข่ายที่จะผิดกฎหมายอาญานะคะม.112ค่ะในส่วนที่เราจำเป็นต้องทำเนื่องจากว่าเราก็เป็นพลเมืองคนหนึ่งที่อยู่ภายใต้ระบอบประชาธิปไตยอันมีรัฐธรรมนูญนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนมีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกันแต่ต้องเรียนรู้ว่าสิทธิเสรีภาพของแต่ละคนเนี่ยต้องไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน ไม่ไปละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้อื่นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องปฏิบัติอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันที่สำคัญคือเมื่อเราถูกกระทำเราก็มีหน้าที่ทางกฎหมายเหมือนกันที่เราก็ต้องแจ้งความเพื่อดำเนินคดีแจ้งครับถูกต้องนะฮะนี่อาจารย์อัศวินีนะครับท่านก็มาเปิดเผยความจริงที่ครั้งหนึ่งนะครับท่านเป็นอาจารย์อยู่ในคณะวิจิตรศิลป์นะครับแล้วก็มีนักศึกษาบางคนบางกลุ่มที่เป็นพวกสามกีบมีพฤติกรรมจาบจ้วงสถาบันหลายครั้งนะครับรวมทั้งอาจารย์บางคนในคณะก็ไปให้ท้ายไปร่วมขบวนการของพวกเด็กๆสามกีบอาจารย์อัศวินีก็ออกมาตักเตือนแล้วก็ไม่เห็นด้วยทำให้กลุ่มคนพวกนั้นไม่พอใจพยายามแซะเรื่องอาจารย์ส่วนตัวแล้วก็เรื่องสถาบันรวมทั้งการต่อต้านรัฐบาลผ่านทางโซเชียลมีเดียนะครับและนอกจากนี้กลุ่มนักศึกษายังเคยมีการร้องต่อศาลปกครองให้พิจารณาคำสั่งในการห้ามเข้าใช้หอศิลป์เพราะว่าอาจารย์อัศวินีนั้นห้ามเข้าใช้ไม่ให้ใช้เพราะนักศึกษาสามกีบเข้าไปใช้แล้วไปโชว์งานศิลปะซึ่งมันเป็นลักษณะการจาบจ้วงสถาบันอาจารย์ก็ไม่ให้ใช้ไอเด็กพวกนี้มันไปฟ้องศาลปกครองที่สุดศาลก็ยกคำร้องนะไม่เห็นด้วยกับเด็กพวกนั้นก็เห็นด้วยกับอาจารย์นะครับแล้วก็วันนี้ทนายความของอาจารย์นะครับคุณไกรยงก็บอกนะครับก็มีการแจ้งเอาความผิดมาตรา112ไปแล้วประมาณ 4-5 คนนะครับความผิดเกี่ยวกับการหมิ่นประมาทส่วนตัวอีกนะครับแล้วก็มีผู้เข้าข่ายทั้งหมดเนี่ยทนายความบอกว่านับได้เป็นร้อยครับเป็นร้อยนะฮะก็ให้กำลังใจอาจารย์อัศวินีและเดินหน้าไปสู่กระบวนการยุติธรรมใครทำไม่ถูกเราก็ต้องให้เป็นบทเรียนแล้วให้เป็นบทเรียนดีที่สุดก็คือดำเนินคดีนี่แหละว่าไปตามตัวบทกฎหมายถูกต้องฮะเดินหน้าต่อไปนะฮะเอาให้สุดๆนะท่านผู้ชมเมื่อวานนี้นะครับเราได้ยินเสียงของตู้ห่าวนะครับในขณะที่กำลังอาละวาดกำลังแสดงความเป็นมาเฟียผู้มีอิทธิพลต่อหน้ากลุ่มชายชะกันกลุ่มหนึ่ง
แล้วก็มีคนด้านหลังกลุ่มชายชะกันเนี่ยอัดคลิปไว้แล้วก็มาเผยแพร่ประมาณ51 52วินาทีนะครับลองชมคลิปนี้กันอีกครั้งหนึ่งนะครับลูกพูดอะไรคือกูบอกว่าวันที่ยิงฆ่าใช่ไหมแล้วเราเซ็นทุกอย่างนะเดี๋ยววันตอนนี้มีกี่คนเดี๋ยวกูหาเสียงช่วยนะมาสดๆลงตอนนี้เลยเยี่ยมกูมีเงินเยอะเข้าใจไหมใช่ใช่ถ้าไม่จบกูยิงมึงนะจริงๆมึงประเทศแม่งตายอย่างนี้อย่างนี้กูมีปืนไว้สั่งเลยใช่ไหมแม่ดูกูเก็บดิทำไมกูเลิกมาทุกวันเอาสั่งละมึงโม้อย่างนี้แล้วจากกูได้เหรอจากไอ้เหี้ยมึงใครมีเงินทุกอย่างไปได้ทุกอย่างเอาให้มึงต่อไปฉันละมีกรุงไทยได้ด้วยมีกรุงไทยติดคุกได้ด้วยเชื่อไหมเล่นลูกน้องเยอะแยะตายเองด้วยเชื่อไหมท่านผู้ชมฮะก็เป็นคนจีนที่เข้ามาในเมืองไทยเป็น10ปีแล้วก็พูดไทยได้พอสมควรฮะแต่พูดด้วยอารมณ์นะกูมีเงินเยอะเข้าใจไหมให้มึงได้นะครับแล้วก็บอกเลยเดี๋ยวให้ 500,000 ช่วยมึงถ้าไม่จบกูยิงมึงจริงๆนะนะกูมีปืนไปดูภูเก็ตสิจับกูได้เหรอฮะใครมีเงินทำได้ทุกอย่างมีคนไทยตายด้วยติดคุกได้ด้วยเชื่อไหมนี่คือแกะมาว่าตู้ห่าวพูดแบบนี้ไปดูภูเก็ตสิจับกูได้เหรอนะพูดต่อเนื่องจากตอนที่บอกว่ากูมีปืนแล้วกูยิงมึงจริงๆนะกูมีปืนกูยิงมึงกูยิงแล้วเนี่ยไปดูภูเก็ตจับกูได้เหรอนี่ท่านผู้ชมฮะย้อนไปดูภูเก็ตนะ2555เมื่อ10ปีก่อนตอนนั้นวงการทัวร์ศูนย์เหรียญภูเก็ตเกิดความขัดแย้งกันอย่างรุนแรงจนนำไปสู่เหตุการณ์วางเพลิงเผาสวนงูภูเก็ตหรือว่าบริษัทภูเก็ต Hesty Nutriment นะจังหวัดภูเก็ตกลางดึก23เมษายนปี55เป็นบริษัทคู่แข่งกับตู้ห่าวมีการทำร้ายนายอนุชิตชัยทองงามรปภ.ได้รับบาดเจ็บสาหัสจนพิการแต่คดีไม่มีความคืบหน้าร้อนถึงกองปราบต้องลงมาสะสางเองในปี59กองปราบลงมาเมื่อ4ปีที่ผ่านไปนะเมื่อ4ปีหลังจากเกิดเหตุนะครับและสามารถจับกุมนายสุวรรณทองเพิ่มพลอยอายุ53ปีผู้ต้องหาเอาไว้ได้แล้วนายยุทธนาการมาสมหนึ่งในผู้ร่วมก่อเหตุก็เข้ามาให้การกับตำรวจกองปราบว่ามีอดีตสารวัตรหญิงสังกัดตำรวจท่องเที่ยวและนายตู้ห่าวสามีสารวัตรหญิงตอนนั้นนะฮะเป็นคนบงการในการก่อเหตุหลังจากสอบปากคำพนักงานสอบสวนกองปราบได้ส่งเรื่องไปที่สถานีตำรวจภูธรฉลองจังหวัดภูเก็ตเพื่อนำไปประกอบสำนวนคดีคดีนี้เงียบไปอีกฮะทำให้ญาติของอนุชิตรปภ.สวนงูต้องมาร้องขอความเป็นธรรมที่กองปราบเพราะคดีไม่คืบและจะให้โอนคดีมาให้กองปราบทำจนในที่สุดพฤศจิกายน2560ตู้ห่าวพร้อมกับเมียพันตำรวจโทหญิงวัฒนารีตำรวจท่องเที่ยวได้เข้าพบพนักงานสอบสวนนะครับเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาในคดีจ้างวานใช้และพยายามฆ่าผู้อื่นและใช้จ้างวานวางเพลิงเผาทรัพย์สินผู้อื่นโดยทั้งคู่ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาพร้อมกับขอให้การในชั้นศาลก่อนที่ทั้งคู่จะใช้เช็คธนาคาร1ล้านประกันตัวไปต่อมาตำรวจหอบสำนวนคดี507หน้าให้อัยการสั่งฟ้องนะสั่งฟ้องท่านผู้ชมดูนะฮะอัยการใช้เวลาพิจารณาเพียง1วันสั่งไม่ฟ้องตู้ห่าวกับภรรยานะฮะอัยการทีมนี้เนี่ยเป็นคนที่อ่านหนังสือแตกอย่างรวดเร็วอ่านสำนวน507หน้าในเวลาเพียงวันเดียววันเดียวและสั่งไม่ฟ้องนะครับเรื่องนี้ได้รับความสนใจจากประชาชนชาวภูเก็ตนะครับแล้วก็สังคมโดยทั่วไปมีเสียงลือทั่วเมืองภูเก็ตเกี่ยวกับการใช้เงิน30ล้านนี่ฮะแล้วก็อย่างไรก็ตามตำรวจมีความเห็นแย้งอัยการแต่ก็มีการชี้ขาดเมื่อปี63ผู้มีคำสั่งชี้ขาดคือนายวงสกุลกิตติพรหมวงศ์อัยการสูงสุดในขณะนั้นนะครับนายวงสกุลดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุด
มีคดีสำคัญหลายคดีเข้ามาสู่สำนักงานอัยการและถูกวิจารณ์จากสาธารณชนหลายคดีด้วยกันนะครับนี่ที่สุดแล้วก็ไม่ฟ้องไม่ฟ้องอัยการอ่านสำนวนวันเดียวใช่นี่แหละครับใช่ตรงนี้ไหมที่ตู้ห่าวบอกว่าดูภูเก็ตสิจับกูได้เหรอเห็นไหมใช่คดีนี้ไหมและล่าสุดท่านผู้ชมฮะล่าสุดคุณชูวิทย์นะเล่นกันยาวๆนะปล่อยมาทุกวันปล่อยมาทุกคืนนะครับล่าสุดชูวิทย์โพสต์ภาพข้อความบน Facebook เป็นภาพภายในจินหลิงผัดเมื่อ15กันยายนนะก่อนจะมีการย้ายโต๊ะภาพนี้ครับท่านผู้ชมฮะนี่ฮะภาพนี้คนที่วงสีแดงคือหยางเฉินนะหลานตู้ห่าวที่ชูวิทย์โพสต์ว่าที่ตำรวจบชน.ปล่อยหนีไปในวันบุกจับ26ตุลาคมเซิร์ฟเวอร์กล้องถูกถอดล้างออกแต่ผมยังมีอยู่งานนี้ยาวๆครับขนาดผมยังมีแล้วทีมผบชน.คนเก่งอย่าบอกนะครับว่าไม่มีเสียชื่อตำรวจไทยให้ผมทำงานแทนไหมว่างอยู่พอดีนะนี่เห็นไหมท่านผู้ชมฮะปล่อยมาอีกภาพหนึ่งฮะนี่คือภาพในบ่อน15กันยายนนะฮะประมาณสัก3สัปดาห์ก่อนจะถูกลื้อค้น26ตุลาคมนี่หยางเฉินยืนอยู่หยางเฉินนี่หนีไปนะฮะหนีไปแล้วหนีไปนะฮะนี่ฮะแล้วก็วันนี้ท่านผู้ชมครับวันนี้ที่สำนักงานปปส.ดินแดงคุณชูวิทย์ก็เอาหลักฐานวิดีโอการให้สัมภาษณ์ของพลตำรวจโททิติแสงสว่างผู้บัญชาการตำรวจนครบาล นะครับแล้วก็คลิปที่ตู้ห่าวข่มขู่ผู้รับเหมา7รายมูลค่า 7-800 ล้านบาทในการก่อสร้างศูนย์ผ้าไหมศูนย์ยางพาราอพาร์ตเมนต์และศูนย์ไข่มุกรวม4แห่งก็มามอบให้กับทางเลขาปปส.นะครับคุณวิชัยชัยมงคลเพื่อตรวจสอบทรัพย์สินที่มีหลักฐานชัดเจนว่าตู้ห่าวเป็นคนเซ็นเช็คมีการเบิกจ่ายเงินผ่านคนใกล้ชิดอักษรตัวย่ออ่างนะครับไปยังผู้ประกอบการซึ่งตอนที่คุณชูวิทย์ให้สัมภาษณ์ก็มีการเปิดคลิปหลักฐานที่ตู้ห่าวไปข่มขู่ผู้รับเหมาแล้วก็คลิปที่มีการทรมานคนจีนเพื่อรีดทรัพย์เปิดให้สื่อรู้ด้วยนะครับนี่นะฮะแล้วคุณชูวิทย์นะครับก็แถลงข่าวชี้แจงคดีของจิ้นหลิงนะครับของบชน.ที่แถลงเมื่อวานนี้ว่าเป็นการไม่พูดความจริงเป็นการพยายามโยนความผิดให้ปปส.แล้วก็หน่วยงานอื่นโดยเฉพาะประเด็นการเข้าไปตรวจสอบรถหรูของกลางในคดีนี้ที่อ้างว่าเข้าไปตรวจสอบไม่ได้เพราะไม่มีกุญแจไม่มีรหัสเข้าไปนี่นะฮะเดี๋ยวลองฟังคุณชูวิทย์ดูนะฮะเมื่อวานนี้ท่านก็แถลงข่าวบอกว่ามันเปิดไม่ได้รหัสกุญแจรถไม่มีต้องไปตามกรมการปกครองไปหาเจ้าของซึ่งท่านไม่รู้ท่านสติฟั่นเฟือนหรือเปล่าเมื่อวันที่26ตุลาท่านปล่อยเจ้าของรถไปเองรถคันหนึ่ง 4-50 ล้านก็มีใครล่ะครับแล้วจะทิ้งรถไว้ที่ลานจอดรถแล้วตัวไม่อยู่ก็ตัวก็อยู่ในนั้นทำไมวันนั้นน่ะท่านไม่เอากุญแจรถของจีนที่ปล่อยไปมาเปิดรถมันง่ายจะตายอ่ะคนไปเที่ยวที่ไหนถ้าไปเที่ยวที่ไหนก็ขับรถไปรถอยู่ที่นั่นคนมันก็ต้องอยู่ที่นั่นทีนี้เมื่อวานบชน.ปัดอีกว่าเข้าไปตรวจไม่ได้ปปส.เขามีระเบียบห้ามไว้ก็ท่านต้องไปถามปปส.ครับเพราะว่าตอนนี้เขาโยนขี้มาให้ปปส.ถามเลขาวิชัยดูว่าเลขาวิชัยเขาห้ามไม่ให้หัวหน้าพนักงานสืบสวนสอบสวนอย่างเช่นท่านผู้บัญชาการเข้าไปด้วยหรือเพราะเมื่อวานเนี้ยพบเขียงคราบยาพบหลอดพบอุปกรณ์การเสพยาอีกท่านก็อ้างว่าเข้าไปไม่ได้เพราะปปส.ห้ามไว้เอ้าแต่เมื่อวานนี้เข้าไปกันเต็มเลยนี่ครับนี่นะฮะมีช่วงหนึ่งคุณชูวิทย์บอกผมฟังการแถลงข่าวเมื่อวานนี้เนี่ยคนที่มานั่งแถลงข่าวไม่ใช่คนที่ดูแลสำนวนคดีจินหลิงทั้งที่คนที่ควรมานั่งต้องเป็นพลตุรตรีสมควรพึ่งทรัพย์
และพลตำรวจตรีนพสินภูลสวัสดิ์รองผบ.ชน.แต่ปรากฏว่าไม่ใช่สองท่านนี้อาจจะลองฟังประเด็นนี้ฮะทอนทีนี้ท่านเอาบุคคลสองคนมายืนซ้ายยืนขวาแถลงข่าวกับท่านคนหนึ่งคือพลตำรวจตรีนิติธรอีกคนหนึ่งคือพลตำรวจตรีกีรสันทั้งสองคนนี้นิติธรคุมม็อบกีรสันคุมจราจรสรุปได้สองคนที่ยืนนั่งซ้ายนั่งขวาแถลงกับท่านเนี่ยไม่ได้มีหน้าที่ในคดีเลยคนหนึ่งคุมม็อบคนหนึ่งคุมจราจรแล้วมันไปเกี่ยวอะไรกับคดีนี้ผมก็ไม่เข้าใจเพราะบุคคลสำคัญคนหนึ่งที่ท่านไม่เอามาร่วมแถลงข่าวด้วยคือรองสมควรพึ่งทรัพย์ท่านต้องจำคำคนนี้ดีๆรองสมควรพึ่งทรัพย์เป็นผู้ที่ดูแลสำนวนในคดีจิ้งหลิงก็ต้องย้อนประวัติไปแล้วครับว่ารองสมควรพึ่งทรัพย์เนี่ยทำอะไรมาก่อนผมบอกท่านแล้วท่านอย่าตกใจนะทำคดีศูนย์เหรียญมาก่อนชิบหายแล้วอย่าทำคดีศูนย์เหรียญยกเป็นคนทำสำนวนคดีศูนย์เหรียญยกฟ้องตอนที่พลตำรวจเอกรุ่งโรจน์แสงคลามเป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวนพูดง่ายๆว่ารองสมควรเนี่ยหลบให้รองคุมให้รองที่คุมม็อบกับคุมจราจรมาแถลงข่าวกับผบ.ชน.ซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องเลยงงๆสองคนนั้นมองซ้ายมองขวาเฮ้ยเอากูมาแถลงทำไมวะเออแต่ก็นั่งไปแล้วกันจ้ะเพราะคนหนึ่งเนี่ยคือรองนิติพรเนี่ยได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บัญชาการประจำแล้วเดิมคุมดูแลม็อบส่วนรองจิรสันดูแลเรื่องจราจรแต่ปรากฏว่าอีก2คนสำคัญคือรองสมควรพึ่งทรัพย์และรองนพสินไม่มาท่านขัดแย้งอะไรกันหรือเปล่าก็คนที่รับผิดชอบคดีไม่มาท่านเอาคนคุมม็อบกับคุมจราจรมาแถลงข่าวร่วมกับท่านมันประหลาดไหมครับนี่แล้วยังไม่จบส่วนผบ.ชน.นี่คุณชูวิทย์ต่อส่วนผบ.ชน.คนนี้ในอดีตเคยดำรงตำแหน่งผู้การสระบุรีแต่ถูกคำสั่งคสช.มาตรา44ย้ายออกจากพื้นที่ในคดีปัญหาเกี่ยวกับการค้ามนุษย์แม้ว่าจะไม่พบความผิดก็ตามแต่กลับถูกแต่งตั้งให้เป็นผบ.ชน.ได้อย่างไรนี่นะฮะหลักฐานที่ผมเอาไปยื่นให้กับตำรวจทางอัยการกลับเปิดเผยว่าไม่มีหลักฐานนี้อยู่ในสำนวนเพราะหลักฐานเหล่านี้ไม่ถูกนำเข้าไปพิจารณาในการทำคดีก็เลยอยากเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีมีคำสั่งไปที่สตช.ให้ย้ายผบ.ชน.ออกจากตำแหน่งเพราะมองว่าไม่มีความรู้ความสามารถเพียงพอที่จะดำรงตำแหน่งนี้คือหลังๆเนี่ยคุณชูวิทย์ซัดไปที่ผบ.ชน.เต็มๆใช่ครับเต็มๆแล้วเมื่อวานนี้ผบ.ชน.บอกนะฮะว่าไปตรวจของกลางไม่ได้เพราะว่าทางปปส.ได้เข้ามาร่วมทำด้วยวันนี้คุณชูวิทย์ก็เลยนะบุกไปที่ปปส.และวันนี้คนที่ให้ความเห็นจากปปส.ก็คือรองเลขาธิการนะครับคุณวิชัยชัยมงคลนะครับในระเบียบของปปส.นี่ไม่มีที่ว่าถ้าหากว่าเป็นยึดอายัดแล้วจะใครทำอะไรไม่ได้ไม่ได้มันในกฎหมายมันมีอยู่หมายความว่ายังไงฮะหมายความว่าถึงแม้ว่าอำนาจปปส.มีในการตรวจยึดไว้แต่พนักงานที่เป็นตำรวจสามารถเข้าไปตรวจค้นเข้ามาได้ก็แค่มาประสานว่าจะขอเข้าไปตรวจรถตรวจอะไรก็ยินดีแล้วเราก็อย่างที่บอกว่าเราก็เคยทำกันแนวอย่างนี้อยู่นะในระเบียบของปปส.เขาไม่ได้กำหนดไว้ว่าถ้ายึดไปแล้วจะไม่ให้ใครมาทำอะไรเนี่ยไม่มีสองหน่วยงานติดต่างกันไหมในเรื่องของข้อกฎหมายเนี่ยมันเลยทำให้ระยะเวลาในการตรวจหาสิ่งผิดกฎหมายเนี่ยมันเนิ่นนานไม่เกี่ยวกันปกติไม่เกี่ยวกันมันอยู่ที่คนจะทำหน้าที่มีแล้วใครของมันแต่ว่าในปปส.เนี่ยเราไม่มีแล้วคุณวิชัยพูดชัดและคุณวิชัยพูดแบบนี้เนี่ยท่านปปช.ลำบากแล้วท่านพลตำรวจโททิติแสงสว่างเพราะท่านบอกเมื่อวานนี้ว่าทำไมปล่อยไว้2เดือนแล้วเพิ่งจะไปตรวจนะฮะตอน1มีตำรวจทำความผิดนะก็เสียเวลาตอนนั้นไป2เมื่อมีปปส.มาร่วมทำด้วยจะทำอะไรเนี่ยต้องให้ปปส.อนุญาตทางด้านของคุณวิชัยรองเลขาปปส.บอกเฮ้ยไม่ต้องคุณเป็นตำรวจคุณจะทำคุณก็ทำไปสิโอ้ตายเสียเลยอ่ะตายแล้วผมว่าท่านผบ.ชน.เสียหมามากนะโอ้โหคืออย่าไปประมาณคุณชูวิทย์ต่ำไปคุณพูดอะไรเนี่ยอีกวันนึงอ่ะคุณชูวิทย์เขาไปหาคนมาพูดซัดคุณเลยเห็นไหมใช่ใช่แล
แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ผบ.ชน.จะออกมาอีท่าไหนอีกฮะนี่โดนไปแต่ละดอกเนี่ยแบบโอ้โหผมว่าจุกอะเออสิ่งที่ท่านพยายามจะควบคุมดูแลคดีนี้ให้มันดูโปร่งใสเนี่ยเจอคุณชูวิทย์แฉแบบโอ้โหเลือดซิบเห็นไหมฮะจะโยนไปที่ปปส.บอกปปส.ยังไม่อนุญาตก็เลยไปตรวจของกลางไม่ได้ปปส.มันไม่เกี่ยวกันเลยคุณเป็นตำรวจจะทำก็ได้คุณก็ประสานมาใช่ไหมฮะตายเลยเมื่อวานนี้เหมือนโยนให้ปปส.วันนี้ปปส.ออกมาเองเลยเนี่ยตอนท้ายเนี่ยคุณวิชัยบอกตามระเบียบของปปส.ไม่ได้ห้ามให้พนักงานสอบสวนเข้าตรวจหลักฐานแต่การที่ตำรวจไม่เข้าตรวจสอบตั้งแต่แรกโดยอ้างว่าเป็นคำสั่งปปส.นั้นความจริงย่อมมีเพียงแค่หนึ่งเดียวเห็นไหมฮะจบแล้วมันจบแล้วครับมันจบแล้วครับนาย